สวัสดีครับเพื่อนๆ เป็นเรื่องเที่ยวครับวันนี้เราจะเดินทางจากป่าเมืองไปเที่ยวป่าอุทยานนะครับหลังจากที่1เดือนเต็มนะครับพวกเราก็ไปช่วยรายงานสถานการณ์ของน้ำท่วมนะครับตลอดทั้ง1เดือนเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะถือโอกาสไปพักผ่อนกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว1คืนระหว่างทางเราจะแวะเยี่ยมเพื่อนๆของเรานะครับที่เป็นร้านอาหารต่างๆที่อร่อยสำหรับเมนูวันนี้ก็คิดว่าอยากจะกินปลาช่อนหลามถ้าเจอนะครับถ้าเจอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เรามาถึงบ้านฟางกันแล้วนะครับเพื่อนๆจุดแรกที่เราจะแวะกินข้าวเช้ากันก็คือเคียมนาร้านเคียมนานะครับร้านวัวตุ๋นนะครับก็อยู่ที่เลยจากบ้านฟางมานิดนึงนะครับถึงบ้านหนองบัวก็ชิดซ้ายนะครับจะมีถนนชิดซ้ายอยู่ห่างจากถนนใหญ่ไปประมาณ800เมตรนะครับเราก็จะไปเยี่ยมน้องแมนนะครับเจ้าของร้านผู้แนะนำก็เป็นเกาเหลาซุปหางวัวตรงนี้ต้องชะลอนะครับเพื่อนเห็ดป่าใต้บ้านห้วยว่าเห็ดแม่เคียมนาเตี๋ยวหางวัว900เมตรนะครับถึงแล้วนะครับซ้ายมือครับติดถนนเลยนะครับข้าวสวยงามอันนี้เมนูนะครับเคียมนาเตี๋ยวหางวัวตุ๋นนะครับก็เตี๋ยวหางวัวตุ๋นก็มีราคาตั้งแต่100บาทถึง150นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นถ้วยก็50ถึง60บาทนะครับตัวแล้วหมูตุ๋นก็60 70เมนูมีให้เลือกพิเศษนะครับอันนี้ก็คือเกี๊ยวทอดฟรีนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17ถึง18นาฬิกานะสวยมากครับทำน้ำลำไยด้วยครับหรือน้องๆทำน้ำลำไยให้ชิมครับตอนนี้เราเข้าเขตอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมินะครับหลังจากที่ที่เราแวะเจอบ้านฟ้ากันกินน้ำสำรานะครับตัดมาชั่วโมงกว่าแล้วก็มาถึงอำเภอคอนสานวันนี้พยากรณ์อากาศว่าฝนมีฝนนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคืนนี้แคมป์ของเราฝนจะตกหรือเปล่านะครับยังไม่ทราบนะครับไปติดตามเอาสถานการณ์คืนนี้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจะมีฝนหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอเติมน้ำมันนะครับเพราะว่าบนเขาจะไม่มีปั๊มแล้วนะครับเป็นบางจากนะครับขอบคุณสำหรับบางจากแล้วก็ส่วนลดของน้ำมันบางจากนะครับตอนนี้ 35.48 นะครับเติมน้ำมัน 1,000 นะครับแถมน้ำ 1.5 ลิตรนะครับแล้วก็มาเข้าห้องน้ำสะอาดสะอาดนะครับต่อครับเพื่อนๆไปเป้าหมายต่อไปก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวกันเลยนะครับตอนนี้เราผ่านคอนสานมาเรียบร้อยซื้อเสบียงเรียบร้อยครับตอนนี้เราถึงด่านเก็บค่าบริการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตอนนี้ฝนตกครับเพื่อนๆรถ1คันกับคน1คนครับใช่มั้ยคะครับผมรถ1คันคน1คนมาชื่อนามสกุลค่ะเบอร์โทรศัพท์จากคน1คันนะคะครับผมใช่1รถ1คันขอทะเบียน36ขอเรียบร้อยแล้วค่ะ70บาท70บาทครับ
ขึ้นในศูนย์บริการอีกทีนึงนะคะครับครับลดคันละ30รายบุคคลคนละ40บาทเป็น70บาท70บาทครับส่วนค่าการเต็นท์ใบเสียที่ศูนย์บริการคนละ30บาทได้ใบเสียจากตรงนั้นแล้วขับรถเข้าไปเลือกที่จอดที่กลางเลยนะคะได้ครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นค่าลด30บาทนะครับคน40บาทจุดที่เราต้องมาเสียตังค่าเต็นท์อีกนะครับต่างหากจับที่ผ่านด่านมานี่บรรยากาศค่ำคืนของร้านค้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเราอุดหนุนท้องถิ่นกันนะครับเมนูอาหารกะเพราหมูสับต้มยำ150ครับนายคุณติ่งของร้านพี่ดาหน่อยพี่ดาหน่อยครับครับเห็นเล่าอันเห็นงานไปสู่บริการแมนแมนแมนเมื่อนั้นว่าเป็น420คนร้านพี่หนูหันร้านลูก
ค้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้เรามากินกาแฟสดกาแฟดิบนี่100บาทนะครับกาแฟอเมริกาโน่ร้อนก็35บาทครับเอากาแฟมาให้ดูด้วยนะครับดอยสุกนะครับอันนี้เป็นอ่างค้างโอเคครับแนะนำนะครับร้านลุงต้อนะครับหรือร้านโชกุนนะครับร้านโชกุน0898425065ครับ